เดี๋ยวเราลองใช้แป้งไฮไลท์นะคะมาแบบที่แบบว่าเนื้อแน่นนิดนึงเนาะเวลาเราจะสร้างจุดไฮไลท์เนี่ยเราก็จะแตะใช่ไหมปึ้งโอ้ยเหมือนจมูกจะทะลุอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคะกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับ Grace Makeup นะคะช่างแต่งหน้าและบล็อกเกอร์ที่สวยที่สุดในเอเชียนี้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจกับเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่ากำลังจะหาตับของใหม่ๆกับสิ้นปีนี้นะคะก็จะได้แบบปีใหม่หน้าใหม่เครื่องสำอางใหม่มาเล่นกันสวยๆนะคะโอเคค่ะก็จะมาฮอลวิดีโอนะคะคลิปนี้เราจะมาฮอลนะคะเพราะว่าเราเสียเงินซื้อเครื่องสำอางมาเติมกับการแต่งหน้าให้ลูกค้าหลักหมื่นอย่างแรกที่เราได้มานะคะเป็น Max Studio Fix นะคะตัวนี้มี SPF 15ด้วยแล้วก็อยู่ในปริมาณ30 ml นะคะ30 ml เพราะฉะนั้นที่เลือกมานะคะก็จะเป็นตัวสี NC15 กับ NC55 ถามว่าทำไมเลือก2สีนี้มาแบบเข้มขนาดนี้นะคะ1เลยคือเราจะได้เอามาผสมกันเพราะว่าเราเป็นช่างแต่งหน้าเนาะเราจะซื้อให้ครบทุกเฉดสีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะเราต้องเจอลูกค้าที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุมมือเอาแล้วก็คุมสีเอาแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แล้วก็ถามเรื่องของการติดทนนะคะตัวนี้เนี่ยติดทนได้ดีมากดีมากติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อมากลดมากแต่กลิ่นเลวมากไม่ชอบกลิ่นเลยสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือจะเป็นแป้งฝุ่นของรันนะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็มีทั้งหมด3สีซึ่ง3สีนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นเบอร์1เป็น Ivory เบอร์2เป็น Natural แล้วเบอร์3เป็น Golden แทนนะคะส่วนตัวเราแล้วหนังหน้าอย่างเราเบอร์1โรดเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูเพราะว่าพอเราลงรองพื้นเนี่ยเรายังไม่ได้เซตเลยนะคะก็มาในกระปุกเล็กนิดนึงแต่ว่าแอบที่จะไม่ชอบตัวแพคเกจจิ้งตรงเนี้ยเพราะว่าเราว่ารูมันใหญ่เกินไปสำหรับขนาดกระป๋องนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลงผลิตภัณฑ์ให้ดูเราไม่ได้เวอร์นะแต่เรารู้สึกว่าของรันเนี่ยคือมันให้ความเนียนด้วยแล้วมันก็ให้ความเบลอพวกรูขุมขนหรือเบลอแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรารู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเบาหน้ามากแล้วก็ให้ความแบบเป็นผิวมากๆเลยมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบสาวออฟฟิศใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆก็มีทั้งหมด3สีนะคะยังไงก็ไปลองหามาเล่นกันดูได้แต่ว่าส่วนใหญ่สีที่เราจะใช้ก็คือเบอร์1เบอร์2เพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นผิวสีเท่าไหร่นะคะมาเป็นไอเทมที่อยากได้ที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดเลยบอกเลยว่าคือตัวนี้นะคะเป็นทำให้การแต่งตาเราง่ายขึ้นนะคะเป็นตัว Brow It นะคะ by พี่น้องฉัตรนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสี copper เดี๋ยวจะทาให้ดูเพราะว่าเราอุตส่าห์เว้นตามาให้เนาะจริงๆเนี่ยคือทาตาสีเดียวจบออกจากบ้านได้เลยอ่ะนะคะคือเขาไม่ได้มาแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นไลเนอร์ซึ่งไลเนอร์เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลคือมันให้ความหวานมานะคะเป็นอายพรามเมอร์นะคะของ Too Faced นะคะก็เป็นรุ่นShadow Insurance นะคะโอเคค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดังอยู่แล้วแล้วก็ใช้มาแบบจนหมดไปแล้วหลอดนึงแล้วก็ซื้อมาอีกหลอดนึงแล้วนะคะก็คือดีมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้สีตาเป็นสีฝุ่นอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้เป็นแบบนี้เป็นแบบของ Brow E แบบนี้เราก็ไม่ต้อง Eye Primer Eye Primer เพราะตัวนี้ก็คือจะเป็น Eye Base ไปเลยในตัวนะเฮ้ยลืมไปได้ไงอ่ะนะคะตัวนี้เป็น MAC ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็น MAC 4 Lite อันนี้นะคะก็มีได้ใช้ไปแล้วบ้างบางส่วนแต่ว่าตัวเก่าก็คือจะเป็น MAC เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีมีเดียมนะคะก็คือใช้จนเน่าเละเป็นรูเป็นพรุนไปหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อสีไลท์มาเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็จะได้สามารถแต่งได้หลายๆโทนนี่ต่อมานะคะเป็นในหมวดหมู่ของปัดแก้มบ้างดีกว่านะคะคือจะมีแบบเยอะมากในปัดแก้มอ่ะให้ดูกันแวบๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาของแม็กก่อนเพราะเมื่อกี้เราก็แม็กไปแล้วเนาะแม็กให้จบไปเลยทีเดียวนะคะก็ของแม็กเนี่ยสีที่ไปอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพาเลตเปล่า
แล้วเราก็ไปซื้อสีรีฟิลมาเติมเราว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากกว่าที่เราไปซื้อแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นตลับจริงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าเนาะแล้วก็สีที่ไปซื้อมาใหม่คือ2สีนี้นะคะเป็นสีสไตล์นะคะเป็นสีสไตล์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะก็ตึ๊บๆๆๆสวยอย่างนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลอันนี้ที่สวยมากเลยเป็นสีซันบาซีอะไรเนี่ยแหละเป็นสีชื่อว่าสีซันอะไรสักอย่างเป็นสีที่สวยมากสีนี้นะคะก็เป็น2สีที่ตำเพิ่มมาใหม่นะคะแล้วก็มากกว่านี้ก็ไม่มีอะไรนะคะสำหรับต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าเบเนฟิตตัวนี้นะคะก็เอาจริงๆก็คือไม่ค่อยชอบแพ็กเกจเลยเราเป็นคนที่ไม่ชอบแพ็กเกจกระดาษเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันอีร์สกปรกง่ายมากอย่างเนี้ยแคดวอนดีอย่างเงี้ยคือมันเน่ามากเละมากแล้วก็แบบตอนนั้นมันใช้ดีมันก็ใช้ดีจริงๆในพาเลตเบเนฟิตตัวนี้เนี่ยนะคะไปซื้อมาที่ Sephora นะคะทั้งหมดเนี้ยมันเป็นไซส์จริงมันเป็นไซส์จริงหมดเลยมันอยู่ในราคาประมาณ 2,000 ซึ่งสีเดียวปกติเนี่ยก็สีละพันประมาณ 1,200 แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสีคอนทัวร์ของฮูล่าให้ดูมันเป็นสีในตำนานเนาะเรารู้สึกว่าใครๆก็ต้องมีป้าเบเนฟิตฮูล่าเนี่ยอะคือลงนะเออนัวสวยจริงๆนะเราก็ชอบมากๆเลยสำหรับเจ้าพวกเบเนฟิตอันเนี้ยและสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเป็นตัวของHourglass นะคะเจ้าตัวนี้หลายๆคนแบบโหวีดร้องเรียกร้องกันมามากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูกันสีก็เป็น1 2 3แล้วก็4 5 6ตามนี้นะคะ1 2เนี่ยจะเป็นตัว finishing powder ที่ทำให้หน้าละมุนนะคะแล้วก็3เนี่ยจะเป็น bronzer แล้วก็4 5เนี่ยก็คือจะมีปัดแก้มเป็นสีส้มสีชมพูแล้วก็5เป็นตัวไฮไลท์นะคะสวอช4ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาปัดแก้มให้ดูกันดีกว่านะคะเมื่อกี้แก้มฝั่งนี้เราเป็นนั่นเนาะเดี๋ยวเราเอาเป็นสีส้มๆนี้ดีกว่ามันสวยดีนะคะสีนี้นะคะก็เขาบอกว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นรวมสีรวมพาเลทที่โอ้โหแต่นิดเดียวคือสีขึ้นมากคือจะบอกว่าเขาบอกพาเลทนี้เนี่ยเป็นตัวพาเลทที่รวมตัวเขาขายดีทั้งหมด6สีไว้ในพาเลทเดียวนะคะคือแบบสีขึ้นมากคือถ้าเห็นแบบของจริงๆอ่ะเห็นป่าวว่าแบบสีมันขึ้นกว่าฝั่งนี้เยอะมากคือฝั่งเนี้ยเบเนฟิตอ่ะจุ่มไปหลายที่อยู่นะแล้วก็ปัดมันก็นัวๆสวยดีสีก็ขึ้นแต่อันเนี้ยคือจุ่มแตะ2ทีอ่ะปัดขึ้นเลยอ่ะนะสวยมากอันเนี้ยนะคะตัวคอนทัวร์เนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นเอามาเป็นคอนทัวร์จมูกแล้วกันเนาะคือแบบเนี่ยแต่นิดเดียวอ่ะเออแต่ละเคาะแล้วนะดูดิคือพิกเมนต์มันแน่นมากจริงๆนะคะมันคุ้มมากในราคาใน Sephora ขายอยู่ 3,700 มั้งแต่ว่าเราอ่ะได้มาในราคาที่ถูกกว่าส่วนไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้แบบว่าเป็นพัดดูนะเพราะว่าพัดนี่มันค่อนข้างที่จะให้ความกระจายตัวได้ดีนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราลองใช้แป้งไฮไลท์นะคะมาแบบที่แบบว่าเนื้อแน่นนิดนึงเนาะเวลาเราจะสร้างจุดไฮไลท์เนี่ยเราก็จะแตะใช่ไหมปึ้งโอ้ยโอ้เหมือนจมูกจะทะลุอ่ะควรมีมากๆสำหรับเอาการ์ตัวนี้แล้วก็โอเคค่ะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีงานแต่งหน้าก็เรียกกันได้นะคะเครื่องสำอางก็จะเป็นเครื่องสำอางคอตเตอร์แบนไฮเอนด์แบบนี้แล้วค่ะโอเคค่ะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย